ฉันจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณยังรักฉันอยู่ไหมผมก็จะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าผมไม่ได้รักคุณแล้วเฮ้ยโชคว่าไงวะมึงคืนนี้ออกมาไหมสาวแจ่มๆเต็มไปหมดเลยนะเว้ยได้สิวะจะเจอกันไหมแจ่มแก้วมาค่ะพี่นิกชนแก้วแล้วแฟนพี่นิกล่ะคะไม่มาด้วยหรออย่าไปพูดถึงเลยพอดีทะเลาะกันนะเขาไปไหนไม่รู้งั้นก็แสดงว่าคืนนี้พี่ไม่กลับบ้านแล้วสินะนิกผู้หญิงอ่ะอย่าไปยอมมันเยอะนะเว้ยถ้าสั่งสอนได้มันก็สั่งสอนไปมาอย่าพูดถึงเลยดื่มมาขณะนี้มีรายงานด่วนเข้ามานะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สี่แยกไฟแดงรถยนต์เสียหลักชนเข้ากับคนบนถนนผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นเพศหญิงอายุราว20ต้นๆการแต่งกายสวมเสื้อคลุมสีขาวกระโปรงยาวสีเขียวเปียก TVT รายงานมาสนใจไหมชุดเจ้าดีกว่าคุณคะนี่คุณถ้าจะมาบริษัทอะแต่งตัวดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมขัดดูแลเต็มบ้างสินบนี่กลิ่นน้ำมันกลิ่นเหงื่อเต็มตัวไปหมดอะคุณหัดไปดูแฟนเชงเขาบ้างสิเขาทั้งสวยทั้งหุ่นดีทำไมคุณไม่เป็นแบบเขาบ้างคุณรังเกียจฉันเหรอที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันต้องทำทั้งงานบ้านงานประจำเพื่อให้คุณได้ทำงานอย่างเต็มที่ทั้งหมดมันก็เพื่อคุณไม่ใช่เหรออกลับมาแล้วหรอมากินข้าวก่อนสิที่รักสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามหน่อยนะคะคุณเป็นญาติของนางสาวเบลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะครับ
ู้ว่าเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเขาได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแรกๆชีพจรชีวิตเขายังเต้นดีมากแต่ตอนที่เรากำลังพยายามช่วยยื้อชีวิตเขากลับไม่สู้ต่อแล้วค่อยๆหมดลมหายใจลงไปค่ะเบลมีอะไรเจ๊เจ๊ช่วยซื้อลูกอมหนูหน่อยดิไปไกลๆเลยไปฉันรีบโอ๊ยเจ๊เจ๊จะรีบไปไหนล่ะช่วยซื้อลูกอมหนูหน่อยนะหนูขายไม่แพงหรอกนะนี่แกดูหน้าฉันก่อนนะยังจะมาถามขายลูกอมให้ฉันอีกฉันอายุเท่าไหร่แล้วจะให้ฉันกินลูกอมเนี่ยโอ๊ยเจ๊ไม่เป็นไรหรอกนะเจ๊ช่วยซื้อลูกอมหนูหน่อยนะหนูจะไปช่วยคนอ่ะขายยังไงล่ะ2เม็ด5บาทค่ะก็ได้ก็ได้เอามา2เม็ดพอเร็วๆฉันรีบได้เลยค่ะเร็วๆนี่ค่ะเจ๊ขอบคุณมากนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายอะไรอีกวะเนี่ยเจ๊รถเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะให้ผมช่วยไหมก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปเอาอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยแล้วครับเจ๊ขอบใจมากนะวันให้
นี่แกยี่เด็กขายลูกอมนี่ส่วนแกก็คนที่มาช่วยฉันซ่อมรถแล้วแกคือคนที่ฉันขับรถชนพวกแกเป็นพวกเดียวกันหมดเลยเหรอเนี่ยเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะเงินใครนะคะเจ๊เจ๊พูดดีๆคิดดีๆนะคะคิดว่าทำอะไรลงไปแล้วไม่มีใครรู้งั้นหรอคะพี่เจ๊ทำชั่วอย่าคิดมันจะรอดนะคุณป้าคะนี่เงินของคุณป้าค่ะคุณให้คุณป้านะคะขอบใจมากนะหนูนี่เธอทำแบบนี้กับคนแก่น่ะบาปกรรมมันตามทันนะเห็นนะคนไม่ดีอ่ะก็ต้องเจออะไรอีกมากมายป้าจำอะไรผิดหรือเปล่าฉันไปทำอะไรให้ป้านี่เจ๊หนูถ่ายคลิปเจ๊ไว้ทั้งหมดแล้วอ่ะเจ๊จะปากแข็งอยู่อีกเหรอเจ๊ดูนี่นะคะไปแล้วอ่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วป้าอย่าจับฉันส่งตำรวจเลยนะเงินนั่นน่ะฉันก็ไม่ตั้งใจจะขโมยพอดีว่าฉันร้อนคนจริงๆอ่ะป้านี่เจ๊คนเราอ่ะทำอะไรอ่ะมันก็ได้รับผลอย่างนั้นป้าครับป้าจะปล่อยเขาไปไหมครับครั้งเนี้ยฉันไม่เอาผิดเธอนะถือว่าฉันน่ะได้เงินคืนแล้วแต่จำไว้นะใครทำอะไรไว้อ่ะมันก็ต้องได้อย่างนั้นบาปกรรมอ่ะมันมีจริงแล้วมันตามทันเสมอจำไว้นะขอบใจพวกหนูมากเลยนะครับป้าWe'll be right back.
แม่เองลูกแม่ขอโทษนะหอมแม่ไม่รู้จะต้องกดตรงไหนอะลูกหอมแม่เพิ่งลงมาจากดอยน่ะยังไม่ชินกับบ้านเราหอมเข้าใจแม่หน่อยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยววันหลังอ่ะถ้าแม่ไม่รู้อะไรก็ถามหนูได้นะเห็นไหมคะแม่ลูกสะใภ้แม่ใจดีจะตายต่อไปอ่ะแม่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะจ้าลูกแม่ครับผมจะไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันเงินนี้แม่เก็บไว้ใช้นะครับแม่อยากกินอะไรอยากใช้อะไรแม่ก็ซื้อเต็มที่เลยถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกหอมนะหอมยังไงก็ฝากดูแลแม่ด้วยนะได้เลยค่ะพี่วางใจได้เลยเดี๋ยวฉันจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเลยค่ะผมไปก่อนนะแม่เอามาอะไรเหรอลูกเอามาสิแกคิดว่าจะมาอยู่บ้านนี้ฟรีๆเหรอฉันไม่ใช่ให้ฆ่าแกนะจะมายืนซื่อเป้ออยู่ทำไมรีบไปทำกับข้าให้ฉันกินสิยังไม่ไปอีกไปไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่ฟูคะพร้อมทำแบบนี้กับแม่พี่ได้ยังไงยูสาวไว้ใจไม่หอมดูแลแม่แต่หอมกับทำแบบนี้กับแม่พี่ต่อหน้าพี่อย่างนึงล้ำหลังพี่ก็อย่างนึงพี่รักหอมและครอบครัวของหอมเหมือนครอบครัวของพี่
แต่หอมกลับเห็นแม่พี่เป็นเหมือนพี่ข้าพี่ไม่คิดเลยว่าหอมจะเป็นคนแบบนี้หอมออกจากบ้านนี้ไปเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันไปแม่ต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายแมเบลไม่กินข้าวเหรอแล้วนี่ลูกจะไปไหนอ่ะพ่อคะก็พี่ออกมานอนกลนเสียงดังมากเลยจนหนูไม่มีสมาธิอ่านหนังสืออ่ะหนูจะไปบ้านเพื่อนค่ะพี่เขาอะทำงานวันละสองกะมันไม่ง่ายเลยนะลูกเห็นใจพี่เขาหน่อยไม่ได้เหรอเห็นใจแล้วมีใครเห็นใจหนูบ้างอ่ะถ้าหนูไม่ตั้งใจเรียนจะให้หนูมีชีวิตแบบพี่หยงชีวิตที่ไม่มีอนาคตอย่างนั้นเหรอเบลฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลลูกวันนี้พ่อทำเมนูที่ลูกทั้งสองชอบด้วยนะกลับบ้านมากินข้าวด้วยกันนะลูกพ่อครับตอนนี้งานของผมมันยุ่งมากเลยครับแล้วผมก็จะไม่กลับไปนอนที่บ้านแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับพ่อเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนครับThank you.
ดูนี่สิหนูสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วนะไหนลูกเก่งจังลูกพ่อคะหนูว่าแล้วว่าหนูอะเรียนเก่งกว่าพี่หยงอีกเบลรอพ่อแป๊บหนึ่งนะพ่อจะมีอะไรให้ดูได้ค่ะพ่ออะไรอ่ะคะพ่อต้องอ่านดูสิเป็นไปได้ไงคะพ่อพี่หยงเคยสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับหนูฮัลโหลครับคือผมต้องการงานนี้มากๆเลยครับเพราะว่าผมยังมีลูก2คนที่เรียนอยู่ผมขอร้องอย่าไล่ผมออกเลยนะครับตอนนี้ผมยังมีลูก2คนที่ยังเรียนอยู่ให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับผมขอร้องละเบลลูกเข้าใจพี่แกผิดแล้วล่ะความปรารถนาดีของพี่แกก็คือให้ลูกอ่ะสอบเข้ามหาลัยได้ถ้าหนูไม่ตั้งใจเรียนจะให้หนูมีชีวิตแบบพี่หยงชีวิตที่ไม่มีอนาคตอย่างนั้นเหรอพี่หยงเบลหนูสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะพี่